วิถีพังงานสวัสดีครับได้สัมผัสกับความเรียบง่ายทำงานร่วมกันทุกอย่างมันเป็นเหมือนครอบครัวนะครับคนเนี่ยก็มีความถนัดไม่เหมือนกันแต่ว่าเรามารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วก็ใครมีความสามารถทางด้านไหนเราก็จะทำในเรื่องนั้นๆกันนะครับการได้เห็นการรวมตัวกันของชุมชนให้กลายเป็นครอบครัวหนึ่งที่ยั่งยืนที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและมีรอยยิ้มแรกเริ่มมาจากการโรคระบาดนะครับก็เลยคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อจะรวมตัวกันหลายๆคนหลายๆฝ่ายโดยมีเริ่มจากเรารวมกลุ่มกันแจกอาหารเรามีเงินสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาล10ท่านนะครับร่วมกันบริจาคเงินเดือนคนละเดือนนะครับเอามาสร้างที่นี่ร่วมกัน It's been a wonderful opportunity for the foreigners to come together working with Thai working with Burmese we have people from around the world we're not only farming together we're building together we're cooking together I mean every single day is justa wonderful cultural experience for all of us out here. I mean, we are learning from them as well. น้องเป็นคนก้องั้นค่ะหลักก็พังั้นแล้วก็รายวิธีพังั้นมากว่าค่ะแล้วก็ภูมิใจมาม้าเทมีรายวิธีพังั้นเทนี่เพื่อทําให้ทุกคนเทก็พังั้นภูมิใจแล้วก็มีเทมาปลูกผักด้วยกันเลี้ยงปลาด้วยกันแล้วก็ค่ะจะไม่อดช่วงโควิดนี้ค่ะ Coming hereI feel like I belong to a group of people who all care about what happens in the next step. And we do this in a very Thai style of way. It's like we want to have fun, we want to enjoy. จะสัมผัสได้ถึงความสบายของธรรมชาตินะครับนั่นจะทําให้เรารู้สึกดีพอเรารู้สึกดีเนี่ยเราจะคิดสิ่งดีๆคิดอะไรออกได้ง่ายผมรักที่นี่มากมากนะครับเพราะว่าอยู่ที่มาเข้ามามีส่วนร่วมในนี้แล้วก็รู้สึกดีมีความสุขตื่นตันและอิ่มใจ